ก็มีการเฝ้าระวังกันอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะด้วยความกดดันในหลายด้านก็เป็นคนละครึ่งของระยะที่4นะฮะได้มาแล้วจะมีการพบหารือกันในวันนี้เลื่อนระยะเวลาให้เร็วขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการดำเนินการในช่วงประมาณเดือนมีนาคมเมษายนแต่ว่าพอเจอปัจจัยกดดันหลายอย่างอาจจะมีการปรับ